สวัสดีครับผมและวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่างาน Breakfast นะครับที่ผมทำมาตลอดประมาณ2เดือนกว่าๆนะว่ามันมีอะไรบ้างทำอะไรเกี่ยวกับยังไงข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับผมแบบละเอียดเลยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันครับแล้วก็เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ห้องครัวของอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ข้างบนนะครับผมก็นี่คือห้องครัวที่ทำกับข้าวข้างบนตรงนี้นะครับโอเคก็ Breakfast นะครับผมไม่ได้ตั้งชื่อเองนะเขาเรียกชิฟต์นี้ว่าชิฟต์ Breakfast จริงๆสิ่งที่ชิฟต์ Breakfast ทำก็คือเตรียมข้าวเช้าให้กับแขกในโรงแรมนะซึ่งต้องเข้าใจว่าโรงแรมผมเนี่ยมันไม่ใช่โรงแรมที่แบบโหใหญ่มากๆอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเราเตรียมเป็นบุฟเฟ่เอาไว้ให้แขกทานนั่นเองเนาะนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ Breakfast ทำนะครับตื่นเช้าเตรียมข้าวเติมของให้เต็มแล้วก็ทำความสะอาดครัวนั่นคือสิ่งที่ Breakfast ทำแต่เดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกันว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งหลักผมคืออะไรที่อยู่ใน Breakfast ตรงนั้นนะซึ่งการทำ Breakfast ของผมนะครับผมในเวลานะผมจะทำทุกวันเกือบทุกวันเนาะประมาณ5หรือว่าถ้าวันไหนยุ่งเนี่ยก็จะมาเสริมเป็นวันที่6ด้วยวันธรรมดานะครับ Breakfast โรงแรมผมเนี่ยมันจะเริ่ม6ถึง9 6 to 9 for breakfast นะครับผมก็จะต้องตื่น6โมงเพื่อมาดูแลแขกจนถึง9แล้วก็บวกไปอีก2ชั่วโมงเพื่อทำความสะอาดปิดครัวปิดอะไรทุกอย่างทำความสะอาดข้างนอกข้างในอีก2ชั่วโมงก็คือ5ชั่วโมงนะครับสำหรับ Breakfast มันจะมีบางวันที่ผมจะตื่นตั้งแต่เช้าอีกวันหนึ่งเพื่อมาเริ่มครัวเลยถ้าผมเริ่มตั้งแต่ตีห้าเนี่ยมันคือการเริ่มครัวเลยครับผมเริ่มตั้งแต่ทอดทุกอย่างเอาออกไปวางอันนี้ซึ่งผมเนี่ยไม่ได้มาทำชั่วโมงแรกอันนี้แต่จะมาทำบางวันเพราะว่าฟอนเดสของผมอะมันสุดตอน5้าทุ่มผมนอนเที่ยงคืนผมนอน4ชั่วโมงแล้วมาทำงานไม่ไหวเพราะมันต้องมาตั้งแต่ตีสี่ไปฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละผมก็เลยเริ่มตอนนี้เป็นหลักแต่จะมีเริ่มนี้ด้วยบางทีนั่นเองถ้าสมมติว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับหรือว่าวีคเอนด์นะครับผมก็จะทำตั้งแต่7ถึง10แล้วเหมือนเดิมบวก2ชั่วโมงก็จะเป็น7โมงถึงเที่ยง3ชั่วโมงดูแลแขกแล้วอีก2ชั่วโมงไปทำความสะอาดนะครับผมนั่นคือชิฟต์ Breakfast ครับผมเดี๋ยวผมจะขอสรุปให้ฟังง่ายๆแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับผมพาร์ทแรกคือพาร์ทของตำแหน่งทำอะไรบ้างก่อนแล้วก็พาร์ทที่2เนี่ยคือช่วงเวลาเพราะว่าช่วงเวลาเนี่ยมันมีผลต่อการทำนะครับผมว่าแต่ละตอนมันก็แตกต่างกันออกไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งกันก่อนไปโอเคมาดูที่ตำแหน่งกันก่อนนะตำแหน่งของผมเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าตำแหน่งรันของตำแหน่งของผมนะครับก็จะต้องคอยดูข้างนอกว่าแบบเฮ้ยอะไรหมดเดินเข้ามาบอกเชฟเฮ้ยหมดแล้วพี่หมดแล้วครับเพื่อนเราเพื่อนก็จะทำเตรียมแล้วเราก็หยิบออกไปวางอันนี้ควรเตรียมเราต้องวิเคราะห์แบบเฮ้ยใกล้หมดเตรียมใกล้หมดนี่คือสิ่งที่ผมทำนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีอีกว่าแบบเราต้องเดินออกไปดูข้างนอกว่าแบบของที่มันเป็นของที่มันไม่ต้องทำอ่ะมันหมดหรือเปล่าถ้ามันหมดเนี่ยเราก็ต้องหยิบจากข้างใต้ขึ้นมาวางคือมันจะมีอีก2ตำแหน่งก็คือเชฟก็คืออยู่ข้างในก็ทำอาหารที่มันก็อบ3 นาที 15 นาทีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอีกตำแหน่งนึงก็คือดูแลโต๊ะข้างนอกเช็ดโต๊ะข้างนอกให้สะอาดตลอดแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยก็ทำกันวนๆเลยฮะเห็นว่าตรงไหนมันควรทำแล้วมันไม่มีใครไปทำเราก็ไปทำแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยหลักๆคืออะไรก็คือการเช็คของรันของนั่นคือสิ่งที่ผมทำนะครับแล้วต่อไปนะครับผมก็พูดถึงช่วงเวลาบ้างกินน้ำแป๊บผมจะแบ่งออกเป็น3ช่วงครับผมสำหรับ Breakfast ช่วงแรกก่อนช่วงแรกคือช่วงก่อนก็คือการเตรียมทุกอย่างเอาออกไปวางอะไรให้เรียบร้อยของทุกอย่างโอเคหรือยังถ้าผมมาตั้งแต่ตอนตีห้าเนี่ยผมก็จะต้องเอาทุกอย่างออกมาวางเลยทำกับข้าวทำทุกอย่างไส้กรอกออกมาวางแล้วก็เอาของทุกอย่างใต้ตู้ขึ้นมาวางนั่นคือถ้าผมมาตอนตีห้าแต่ถ้าผมมาตอน6โมงผมก็แค่เดินเช็คว่าแบบทุกอย่างครบดีไหมอะไรขาดอยู่หรือเปล่าเพื่อนยังไม่ได้ทำอะไรหรือว่ามีอะไรที่เราช่วยได้แล้วเราควรทำอีกไหมอะไรแบบนั้นผมมาตอน6 โมงก็จะเป็นแบบนั้นนะครับผมนั่นคือก่อนต่อไประหว่างเนี่ยเราจะต้องคอยเช็คแขกเช็คของเช็คทุกอย่างเช็คว่าอะไรหมดหรือเปล่าอะไรเป็นยังไงบ้างแล้วก็คอยแบบดูแลแขกว่าเฮ้ยแขกอยากได้อะไรเพิ่มหรือเปล่าแขกแบบทำตรงนั้น6ไปเช็คหรือว่าแขกรีเควสอันนี้แล้วมันหมดเราก็ไปหยิบออกมาเติมให้แขกอันนั้นก็คือกลางนะครับผมก็คือฝ่ายดูแลบริการเติมของทุกอย่างนั่นคือกลางและหลังนะครับผมหลังก็คือการทำความสะอาดซึ่งทำความสะอาดเนี่ยจะแบ่งเป็น3อย่างด้วยสำหรับการทำความสะอาดนะครับผมโซนแรกคือโซนข้างนอกก็คือโซนที่แขกนั่งเด็ดโต๊ะแล้วก็กวาดพื้นแล้วก็ถูบางทีถ้ามันเลอะนะครับผมโซนที่2คือโซนตักอาหารอันนี้เราก็จะต้อง ทำความสะอาดทั้งหมดเคลียร์ทุกอย่างลงมาเก็บทุกอย่างให้หมดเก็บให้เป็นระเบียบนะครับผมเสร็จแล้วเราก็เติมของสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วเราก็ถูและสุดท้ายก็คือโซนข้างในห้องครัวนะครับทุกอย่างที่เราใช้ต้องทำความสะอาดทั้งหมดนะครับกระทงกระทะพงพื้นอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าที่คีบที่เคิร์บอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องล้างทำความสะอาดให้หมดนะครับผมนี่คือส่วนที่3นั่นก็คือชิปเบรกฟาสต์ก็จะเสร็จซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันจะใช้เวลา2ชั่วโมงสุดท้ายนะครับการทำความสะอาดนั่นแหละนั่นคือ3พาร์ทของการทำเบรกฟาสต์ครับผมตามนี้เลยโอเคครับผมมาดูถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของเบรกฟาสต์กันบ้างนะข้อดีก่อนนะครับผมข้อดีของเบรกฟาสต์เลยก็คือข้อที่1ครับผมว่ามันได้ไฮบริดอะมันได้สกิลเราด้วยเราได้ฝึกภาษาด้วยพร้อมๆกันเราได้ใช้ฟิสิกอลเรายกของขนของเราออกไปข้างนอกแล้วเราก็ได้พูดคุยกับแขกแล้วแบบพูดคุยว่ามันเป็นยังไงเราด้วยความที่ผมทำฟอนเดย์ด้วยอะแขกที่ผมเสิร์ฟในตอนเช้าอะก็คือแขกที่ผมเช็คเขาในกลางคืนผมก็จะเขาก็จะแบบอ้าวทำงานถึงเช้าเลยเหรออะไรแบบเนี้ยผมว่ามันก็เป็นข้อดีที่แบบเฮ้ยเราได้แบบคอมมูนิเคตกับแขกได้คุยกับแขกก็ได้ฝึกภาษาไปด้วยแล้วก็ได้ฟิสิกอลขนของเอาของย้ายไปตรงนู้นตรงนี้เติมของให้แขกดูแลได้ด้วยแล้วก็ได้ยิ้มได้แย้มนะครับนั่นแหละนั่นคือข้อดีข้อที่1ครับข้อที่2นะครับเราจะรู้จักการวางแผนว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันจะหมดเราวิเคราะห์ว่าอันนี้มันจะต้องเติมจะได้ฝึกสกิลตรงนั้นนะครับด้วยนะครับผมข้อที่3นะครับผมก็คือเราได้ตื่นแต่เช้าฉะนั้นเนี่ยตื่นแต่เช้างานเราจะเสร็จเร็วฉะนั้นเราก็มีเวลาทำอย่างอื่นต่อหรือรับงาน2หรือรับอะไรก็ได้หรือว่าไปทำดีพาร์ตเมนต์อื่นไปทำส่วนอื่นอะไรอย่างเงี้ยได้มันผมทำเสร็จอันนี้ผมก็ไปทำฟอนเดย์ต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ข้อดีข้อที่4ครับผมก็คืองานนี้บางทีมันว่างครับต้องเข้าใจว่าบางวันเนี่ยมันไม่มีคนมากิน6โมงเช้าไปยังไม่ตื่น7โมงเช้าไปก็ยังไม่ตื่น8โมงแล้วมากินตอนนี้2ชั่วโมงนี้เราว่างเลยนะครับเรานั่งเฉยๆเลยถ้าเราเตรียมอาหารเสร็จเราก็นั่งเฉยๆได้เลยแต่ทีนี้เนี่ยในข้อดีในชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะเป็นหนึ่งในข้อเสียด้วยไปดูทีนี้ข้อเสียครับผมข้อแรกก็คืออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือต้องตื่นเช้าสำหรับคนที่ไม่ชินกับการตื่นเช้าผมว่างานนี้อาจจะมีปัญหาเพราะว่าแบบมันต้องตื่นเช้าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าคุณหายไปโคตรยุ่งเลยแล้วก็ข้อเสียข้อที่2นะครับผมมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เรียกว่าพีคไทม์ก็คือโคตรยุ่งสมมติว่าเป็น6 7 8ใช่ป่ะคนมันชอบมากินตอน8 ถึง 9โอ้โหแม่งยุ่งหัวหมุนเลยนะครับคือของมันต้องเวียนตลอดเราต้องเติมนู่นเติมนี่ตลอดซึ่งอันนั้นน่ะเหนื่อยมากผมเลิกเบรกฟาสต์ตอนเช้าเลิกตอนนั้นเสร็จแล้วมันทำความสะอาดต่อแล้วกลับมาถึงห้องคือหลับเลยนะครับแล้วก็ตื่นอีกทีตอนไปฟอนต์เลยเป็นข้อเสียที่เกิดจากข้อดีที่เราชิลในตอนแรกนั่นแหละซึ่งแขกเขาลงมากินตอนนั้นกันเพราะว่าบางทีมันเช้าเกินไปจริงๆ6 ถึง 9กับ7 ถึง 10อย่างเงี้ยโอ้โหเสาร์อาทิตย์นี่คือแบบนรกมากแบบว่าแถวเบรกฟาสต์มันก็จะต่อยาวไปข้างนอกซึ่งมันนั้นอะของจริงโคตรๆนะครับก็นั่นแหละนี่คือข้อดีข้อเสียของงานเบรกฟาสต์ครับผมจบเอาล่ะและนี่คืองานย่อยงานที่2ของผมเนาะซึ่งผมบอกเลยว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยโรงแรมอะผมว่ามันอาจจะทำคล้ายๆกันผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมคิดว่าโรงแรมที่อื่นอาจจะทำคล้ายๆกันถ้าสมมติว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนก็จะดีมากนะครับโอเคนี่ก็คือการสรุปงานทั้งหมดที่ผมทำนะครับตามนั้นเอาล่ะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับวันนี้ไปละบายบายอย่าลืมกดติดตามด้วยและนี่คือห้องครัวในอพาร์ตเมนต์ครับลากันไปที่ภาพนี้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับบายบายวุ๊บ